สถานีวิทยุหนองตะพานสัมพันธ์บ้านค่าย106.75เรดีโอทามเมืองระยอง103.75บ้านเพเรดีโอ101.5วททบ้านนาอำเภอกแกลง97.5และวิทยุชุมชนสัมพันธ์อำเภอแกลง102.25เสนอรายการสื่อกลางโดยทวีปขวัญบุรีและกลุ่มสื่อกลาง สหรัฐวิกฤตหนักติดเชื้อโควิดวันเดียวกว่า50,000คนบราซิลวันละ15,000เพื่อนรอบบ้านไทยยังวิกฤตโตกเยวระบาดรอบสองหลังปลดล็อกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาชื่นชมประเทศไทยประสบความสำเร็จรับมือโควิดพิพากษาแก้ลูกน้องเสียเปียง คดีโกงข้าว G2G ให้ชดใช้กว่า20,000ล้านบาทช่อพันนิการับไม่ได้คู่ฟ้องคนโพสต์ว่าคณะก้าวหน้าอมเงินบริจาคอดีตผู้ช่วยสสภูมิใจไทยท้าช่อสายช้างออกมาเสรีพิสุทธิ์กลับไปที่เดิมยกมติกรรมธิการทรงปปชฟันบิกตูถวายสัตว์ปริญานไม่ครบ ฟังความจริงกับสื่อกลางจักสร้างสรรค์ผลิตสื่อที่ยึดถือความเที่ยงตรงยุติธรรมจักทำรงด้วยแน่วแน่ปณิธาน เที่ยงตรงเป็นกลางสร้างสรรค์สื่อกลางเพื่อความเป็นกลางความเข้มแข็งในจิตใจเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องฝึกฝนให้มีความเข้มแข็งในกายใจความรู้และอัธยาศัยที่ดี จึงจะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆได้พระบรมราโชาวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9พระอาานแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชวินิต ฟังความจริงกับสื่อกลางครับเริ่มนเวลานี้6นาฬิกาเป็นจะถึง7นาฬิกาวันนี้เป็นเช้าของวันศุกร์วันที่3เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2563วันนี้วันขึ้น13ค่ำเดือน8ปีชวดจุลศักราช1380 ปีครสิสตศักราช2020วันนี้ผีหลวงอยู่ทางทิศตะวันตกเวลาดีวันนี้ตั้งแต่7็ดโมงเช้าจนถึงบ่ายโมงสีที่เป็นมงคลวันนี้เป็นสีฟ้าสีกรามและสีเมฆหมอกตามตำราสวัสดิรักษาส่วนสีเรียกทัพย์เป็นสีชมพูวันนี้ในอดีตวันที่3 กรกฎาคมเมื่อปีพุทธศักราช2411ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ยุคนั้นเป็นยุคที่ชาติทางยุโรปนะครับก็มายึดครองดินแดนต่างๆหลายหลายแห่งโดยเฉพาะในทางเอเชียเนี่ยนะครับประเทศไทยก็อยู่ในวงล้อมเหมือนกับของบรรดา ชาาาาตติงงยุโร่่ล้ทปๆเหนนัวันที่3กรกฎาคมปีพศ2411ประเทศไทยต้องทำสัญญากำหนดเขตแดนระหว่างไทยกับพมา่าซึ่งอยู่ในความปกครองของอังกฤษแล้วนวันนั้นเราก็ต้องสูญเสียดินแดนทวายมาริตนาวสีไปขึ้นกับประเทศอังกฤษ วันนี้เมื่อปีพศ2440ในสมัยรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ด้เสด็จพระราชดำเนินไปถึงรัสเซียการเสด็จไปนั้นก็ได้เสด็จเยือนพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2ซึ่งถือเป็นการสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับรัสเซียอย่างเป็นทางการเสด็จนั้นไม่ใช่เป็นการเสด็จประพาสตนนะครับแต่เป็นการเสด็จไปเพื่อ ถ้าพูดกันทำไมนี่ก็บอกเป็นเรื่องของทางการเมืองนั่นเองเพราะว่าเราอยู่ในท่ามกลางวิกฤตของการยึดครองของฝรั่งอังกฤษบ้างฝรั่งเศสบ้างซ้ายขวาเราก็เลยนั่นนะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จไปยุโรปเพื่อผูกสมพนมันธมิตรกับรัสเซียแล้วผลจากการเสด็จเยือนครั้งนั้นรัเสเซียก็รับปากที่จะเจรจากับ ไม่ว่าจะเป็นอังกฤษหรือฝรั่งเศสก็ตามนะครับถึงบอกว่าพระองค์ท่านทรงดําเนินนโยบายที่ทําให้เราสามารถรอดจากการเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษและฝรั่งเศสมาได้วันนี้เมื่อปีพศ2482ในสมัยรัชกาลที่8รัฐบาลได้ประกาศรัฐนิยมฉบับที่2ว่าด้วยการป้องกันภัยพิบัติที่จะบงเกิดแก่ชาติ วันนี้เมื่อปีพศ2547า2547เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระจำเนินไปทรงเปิดรถไฟใต้ดินซึ่งถือเป็นกระบวนแรกของประเทศไทย เขาเรียกสมัยนั้นนะครับจะเรียกกันว่ารถไฟสายเฉลิมรัชมงคลของโครงการรถไฟฟ้ากรุงเทพมหานครรถไฟสายนี้ยาวทั้งหมด24กิโลเมตรนะครับจากหัวลำโพงไปจนถึงบางซื่อวันนี้ครบรอบวันเกิดท่านผู้ใดใครที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้ขอจงมีแต่ สิ่งดีๆมาสู่ชีวิตคุณให้มีความสุขทั้งกายสุขทั้งใจให้สุขกายสบายใจครับสุขสันต์วันเกิดให้สุขสันต์วันเกิดวันนี้ ครับะะสำนวนไทยเนี่ยนะเล่นคำได้สารพัดนะครับเมื่อวานนี้อาจารย์สมุกจึงพูดถึงคำว่าเลยนะเป็นคุ้งเป็นแคววันนี้มาเป็นฝั่งเป็นฝาและพอพูดคำว่าเป็นฝั่งเป็นฝาคนไทยจะเข้าใจเลยนะครับมันหมายถึงการที่ผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามมีคู่สมรส ม่อยู่โดดเดียวเดียวดดยแล้วอย่างนั้นเขาเรียกเป็นฝั่งเป็นฝาเป็นฝั่งยั้งยุดฉุดให้ก่อเป็นฝารอหม่อใหม่มาให้ปิดเหมือนสาวงามรอชายมาใกล้ชิดใช้ชีวิตคู่กันนิรันดร์การคนโบราณขานไขไว้นานนักหาคู่รักจักต้องทำตามคำขานควรตามดูให้รู้ซึ้งถึงวงวานหากหักหานมั่นใจตนอาจจนใจเยนี้ไม่เคยได้ เดี๋ยวนี้คนไม่เคยถือตรงนี้แล้วนะครับเหลืองจะอยู่เป็นฝั่งเป็นฝาเขาก็คือต่างคนต่างมาเจอกันถ้ารักใครชอบพอก็ไปอยู่ด้วยกันไม่ชอบใจก็เซกูตบายต่างคนต่างไปแต่เมื่อก่อนนี้ก็ต้องดูกันให้ดีเขาต้องบอกก็าต้องดูถึงอะไรนะจะดูนางต้องดูถึงแม่จะดูให้แน่ดูถึงยายไปโน่นเลยนะครับแต่ว่าการสั่งสอนคนโบนราณน,นั้นก็เพื่อที่จะให้ครอบครัวที่อยู่เป็นฝั่งเป็นฝานั้นอยู่กันยืดตรเหนงนะครับ อาจารย์ประวิทยแม่นหมายฝากข้อคิดอย่างเช้าวันนี้บอกว่าถ้าจะทําตัวให้เหมือนเขาให้ดูเงาตัวเราก่อนหมายถึงว่าจะทําอะไรที่มันเกินตัวนั่นหนึ่งนะครับขอบคุณทั้งสองท่านครับและวันนี้เป็นวันที่สองของสารคดีชีวิตในชุดขอบคุณที่เป็นมาเร็งซึ่งเป็นการทําใหม่ตัดต่อใหม่คือจากที่ยาวเป็น10นาทีเกือบครึ่งชั่วโมงบ้างอะไรบ้างผมก็จะทําเป็นตอน ตอนละ5ถึง6นาทีเป็นเรื่องของที่บอกตั้งแต่เมื่อวานครับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นอดีตนายทหารเป็นบุคคลดีเด่นของกองทัพอา,ากาศชีวิตพลิกผันเป็นมะเร็งระยะที่3ตรงจุดสําคัญอันตรายที่สุดกลางซวงอกหลังผ่าตัดนะครับเธอก็อุทิศชีวิตเพื่อการดูแลผู้ป่วยมะเร็งจนถึงปัจจุบันแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับบรรดาพี่น้องชาวเขาอะไรของเธอนั้นนะครับ ทำบุญอยู่มา15ปียังเป็นจิตอาสาอยู่จนทุกวันนี้วันนี้จะเป็นตอนที่ชื่อว่าต่อไปนี้อะไรจะทําให้ฉันทุกข์ไม่ได้อีกแล้วเออท่านผู้ชมครับถ้าใครที่ได้ดูคลิปวีดีโอชุดนี้แล้วเนี่ยนะฮะถ้าเห็นว่ามันเป็นประโยชน์กับผู้ป่วยมะเร็งหรือคนที่ดูแลคนป่วยก็ช่วยส่งต่อนะครับแต่ถ้ามันมันดูแล้วมันไม่ดียังไงช่วยช่วยคอมเมนต์ไปในใต้วิดีโอด้วยก็แล้วกัน คือผมมุ่งมากผมผมเดินทางขึ้นลงจังหวัดเชียงรายอยู่3าสีเที่ยวเพื่อทำสารคดีชุดนี้ก็คือผมผมชอบมากอยากให้มันความคิดไปสู่คนที่กำลังเจ็บป่วยหรือว่าคนที่ดูแลผู้ป่วยมะเร็งนะครับแต่นิ่การตัดให้มันสั้นเนี่ยมันเสียอย่างนึงก็คือต้องตัดเนื้อหาแจกความไปเยอะเลยทีเดียวขอบคุณที่ติดตามครับเอาละครับไปเริ่มข่าวของวันกันที่เออแจ้งอีกนิดนึง ขอบคุณไปถึงคุณสมยศบุตรศรีคุณสมยศบุตรศรีเนี่ยเป็นอดีตก็เป็นนายสถานีวิทยุมีเดียกแกลงผมก็เมื่อก่อนอาศัยไวหวานคุณสมยศบอกให้ช่วยทําทําอะไรก็ได้ให้การฟังวิทยุตอนนี้สามารถฟังได้จากโทรศัพท์มือถือโดยแตะเดียวคุณสมยศจัดการมาให้แล้วแต่ผมยังไม่มีเวลาที่จะมาแจ้งเช้านี้นะครับใครที่อยู่ทางแกลงบอกว่าโอ้ตอนนี้ฟังไม่ได้เลยเพราะว่าต้องหมุนมาฟังอยู่ทางอะไรนะทาง ทางดูสิหนองสะพานหนองสะพานสัมพันธ์มันก็มีปัญหาสิอีกนะครับเพราะว่าเมื่อเช้าเนี้ผมส่งสัญญาณต้องติดต่อกันบอกว่ามันมันพอร์ตมันมีปัญหาก็เลยต้องวานท่านนายกอดุลำรมุมงสุนทรบอกว่าให้สั่งเจ้าหน้าที่สถานีให้รับสันดางทาง Facebook หน่อยนะครับเนีวผมลองคลิกดูแล้วมันก็ยังเออเลอร์อยู่เหมือนเดิมคงไปไม่รอดแล้วังไงเสีอเดี๋ยวผมจะแจ้งอีกทีนะครับโดวยวิธีการฟังบนหน้าจอออนไลน์ ก็ผมให้คุณสมเดบุตรสีจกกัดการให้เรียบร้อยไปที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากรมอุตุนิยมวิทยามีรายงานลักษณะอากาศเมื่อ5นาฬิกาที่ผ่านมารองมรสุมพัดผ่านประเทศเมียนมาแล้วก็ลาวมีมรสมุมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอ,อันดามันแล้วก็ประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงจากนี้ไปเหนืออีสานตะวันออก แล้วก็ใต้จะมีฝนตกหนักหนักบางแห่งด้วย6โมงเชา้าวันนี้ถึง6โมงเช้าวัวนพรุ่งนี้ภาคเหนือมีเมฆมากกับฝนฟ้าขนองร้อยละเจตกหนักที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากสุโขทยัยพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ส่วนอีสานครับวันนี้ฝนเยอะเหมือนกันร้อยละเจพอกันจะตกหนักที่เลยนองบวัวลําพูอุดร น้องคายบึงการสกลสกลนครน,นะครับนาคารพนมมหาสารคามกาลสินร้อยเอ็ดยะโสธรมุกดาหารขอนแก่นภาคกลางวันนี้มีฝนฟ้าขนองร้อยละสีแถบอุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีสุพรรณสระบ,บุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสคาคนรนครปฐมแล้วก็พระนครศรีอยุธยาตะวันออกครับวันนี้มีเมฆมากกับฝนฟ้าขนองร้อยละหก จะตกหนักที่ชัชงซาวชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ทั้งสองฝั่งมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40กรุงเทพและปริมณฑลมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งด้วยพูดถึงฝนที่ตกหนักวันก่อนน้ำท่วมที่ระยองท่วมไปทั่วอา,อาจารย์ยุทธขอบคุณมากครับบอกว่าน้องตะพานฟังได้ตอนนี้ฟังอยู่ชัดเหมือนเดิมก็คือตอนนี้ น้องะ่านต้องรับจาก Facebook เหมือนกันเพราะว่าพอร์ตมันเสียหายไปแล้วขอบพระคุณมากครับท่านอาจารย์ยุทธผู้ให้กำเนิดช่วงคุยกันเรื่องดีๆผมถึงไหนแล้วนะเนี่ยอ๋อ,อจะบอกว่าพูดถึงเรื่องฝนตกนะอันตรายมากนะครับที่ระยองที่บอกน้ำท่วมเนี่ยคือในวันนั้นเนี่ยเมื่อคืนนผมฟุ้งฟังจากปากน้องชายคนเล็กสุดบอกว่าเขาขับรถออกไปเนี่ยครับพอน้ำมันมาปั๊บเนี่ยขนาดของเขาเป็นรถจี๊ปนะครับ จีบเชลูกีซึ่งมันค่อนข้างจะลุยพอเจอน้ําเข้ารับมันจะลอยไปตามน้ําครับคือต่อให้คุณเป็นรถแล้วก็ตามถ้าคุณน้ําสูงนี่คุณไปไม่ได้นะน้องชายบอกโอ้โหไม่ไหวจะเดินหน้าต่อก็ไม่ได้กลับรถก็ไม่ได้เพราะว่ามันมันทุกแห่งทุกคนเต็มปไปด้วยน้ําทั้งหมดเลยเขาทําไงครับกลับรถรีบพยายามถอยหลังคือคือการขยับตัวเพื่อกลับรถนะมันมีโอกาสที่จะพลาดตกลงไปแล้วก็ คุณจะลอยตามน้ําไปเลยแล้วถ้าเป็นรถรุ่นเก่าๆนะฟังไว้ให้ดีนะครับรถรุ่นเก่าๆเนี่ยพอลงน้ําปั๊บเครื่องดับเครื่องดับปั๊บคุณเปิดกระจกไม่ออกแล้วคุณก็จะอยู่ในนั้นเลยแล้วการที่ถ้าเกิดรถจมน้ําคุณจะออกมาจากรถมันยากมากครับดันประตูเพื่อดันน้ำมันดันไม่ได้หรอกแล้วเึงต้องมีอะไรที่บอก,บอกว่าทุบกระจกตอ,อกใาให้ได้เขามีคําแนะนากันไอ้เบะ พนักพิงนะครับที่ให้ดึงขึ้นนึกออกไหมพนักพิงที่ที่หัวเราพิงนั่นแหละครับให้ดึงขึ้นมันจะมีก้านเหล็กให้เอาก้านเหล็กนั้นพยายามสอดลงไปในกระจกแล้วก็งัดเนี่ยเขาสอนกันไว้ผมก็ไม่อยากลองอะนะแต่ถ้าให้ดีถ้าให้ดีนะมีอะไรที่เป็นของแข็งไว้ในจุดที่เราจะหยิบได้ง่ายๆจะดีที่สุดอันนี้แน่นอนกันนะครับพีน้องชายบอกโอ้โ oh, หพี่เอ้ยถอยเราไปทางนึง พอไปถึงหน้าวัดนาตะขวัญอันนี้คนอำเภอเมืองจะรู้นะครับตู้เย็นใครไม่รู้รอตู้เย็นใครไม่รู้ลอยลอยเทง้งเต้งอยู่กลางถนนนั่ต้องขับรถค่อยๆหลบให้ตู้เย็นข้ามไปก่อนนั่นนะครับเกิดมาในชีวิตไม่เคยเจอในแถบนี้ไม่เคยเจออย่างนี้จริงๆแลวต่อไปนี้มนุษย์ก็จะต้องอยู่กับอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างที่ผมบอกครับเราแย่งที่อยู่ของน้ําถึงเวลาน้ําก็ก็ต้องขอคืนเพราะน้ําต้องมีที่อยู่ ไม่มีไม่ได้นะครับคุยกันเรื่องดีๆส,สักเรื่องหนึ่งนะครับก่อนที่จะจะไปคุยกันเรื่องอื่นก็อะไรที่ดีๆก็นำเสนอสู่กันหน่อยเมื่อวานนี้ที่โรงพักคูคตอยู่ที่จงังหวัดปทุมธานีตํารวจสื่อบัญชนร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบคืนเงินและทรัพย์สินไก่นางสาวทารีรัตนรโพน้องคนนี้ อายุ42ปีนะครับเป็นเจ้าของร้านขายชุดนักเรียนอยู่ที่อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีเป็นเงินสด100,000บาทไปหลืมไวบนแท็กซี่เขียวเหลืองทะเบียน1มอมาขอไข่5958กรุงเทพแล้วก็ปรากฏว่าโชเฟอร์แท็กซี่ครับก็คือคุณสุพน์แพรไทยสงขอเอ่ยนาดังๆอีทินคุณสุพน์แพรไทยสงอายุ68ปี เป็นคนอยู่ตะบนคูคดอำเภอลำลูกกาเนั่หนลนะครับเก็บแล้วก็ไปคืนยังโรงพักคูเคคูคตคุณธารีรัตน์บอกว่าตัวเธอเนี่ยเ,เรียกแท็กซี่ที่บริเวณถนนเขาเรียกอะไรมินิมาร์ทมินิทใหม่เพื่อจะไปลงที่แถวลำอินทราไปกับลูกสาวเบิกเงินแสนหนึ่งแล้วใส่ไว้ในถุงพลาสติกเพื่อที่จะให้ลูกสาวหลังจากเรียนจบปริญญาตรีซึ่งเธอมีความตั้งใจเก็บเงินสะสมจำนวนนี้คือจะมอบให้ลูกสาวเนะี่ย เอาไปศึกษาต่อเพราะว่าลูกสาวบอกว่าอยากจะไปเรียนภาษาที่ต่างประเทศเธอก็เลยบอกอ่ะเงินนีนน้ให้หนูไปเรียนแต่ลูกสาวบอกแม่เก็บไว้ก่อนเธอก็เลยกำถุงเงินไว้ในมือเนี่ยแต่พอลงจากแท็กซี่ลืมครับคือบางคนเนี่ยบางคนบอกเฮ้ยลืมได้เงินเป็นแสนลืมได้เชื่อผมเถอะเชื่อผมเถอะผมเคยลืมเงินเจ็ดแสนไว้ตรงกระจกรถด,ดีที่มันอยู่ในถุงคือเวลาเราจะหยิบเราก็หยิบไอ้นี่ หยิบไอ้นั่นหยิบไอโนนหยิบไอนี่บางทีหยิบตังว่าเฮ้ยอย่าลืมนะหยิบตังมาหนีไปกระจกกระและเอ้ยมือจะต้องเอื้อมไปหยิบอย่างอื่นเอาวางตรงนี้ก่อนวางไว้ตรงหน้ากระจกรถนะครับแล้วไปเลยโชคดีที่มันไม่หายเนี่ยครับไม่ใช่เงินผมด้วยเงินคนเาก็ไว้ใ,ใจผมบอกเอาไปให้คนนี้คนนี้ทีหนึง่งเจ็ดแสนบาทโอ้หบอกเฮ้ยคุณเอาไปเองได้ไหมบอกเออฝากไว้พี่ไม่เป็นไรนั่นแหะลืมได้ครับคือเวลามันมีของเยอะๆไง อันทีนี้น้องคนนี้คุณทารีรัตก็ลืมว่าที่เบาะหลังทีนี้พอรู้ตัวอีกครั้งใจหาวาบเลยครับแท็กซี่ไปแล้วแล้วไม่รู้ด้วยเธอบอกเธอพอได้เงินคืนเนี่ยเธอบอกเธอต้ําตาไหลเลยปลืม้มไม่รู้จะขอบคุณยังไงตื่นตันใจกับสังคมไทยที่มีคนดีดๆเยอะมากเพราะเธอเองก็ไม่ใช่คนร่ำคนรวยแลก็โชเฟอร์แท็กซี่ก็บอกว่าเจอแบบนี้บ่อยนะครับก็ มีคนลืมไว้นะผมไม่เล่ารายละเอียดแล้วนะคือเราต้องช่วยกันให้กำลังใจคนดีๆคนดีมีแน่ๆน,นะครับแต่เดี๋ยวนี้คนคนไม่ดีมันมากขึ้นทุกทีทุกทีไปดูเรื่องของข่าวครับเอาเรื่องดีๆสักเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องซึ่งดีใจชื่นชมกับมีการประกวดหนังโฆษณาสั้นคือโฆษณานี่ต้องต้องสั้นอยู่แล้วอยาไม่มีคนดูแลครับแค่30วินาที มีการประกวดที่ญี่ปุ่นภายใต้หัวข้อพลังของท้องถิ่นสู้อนาคตรวมสร้างอนาคตด้วยมือของเราสืบสายและแสดงพลังแห่งความเป็นไทยในท้องถิ่นตัวเองอเด็กคนนี้ก็คือเป็นเป็นนักศึกษาเรียนอยู่นิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยไปได้รางวัลงานโฆษณาสั้นจากประเทศญี่ปุ่นนะครับชื่อคุณปริศนา,าศาสนาเที่ยงหรือมอสเป็นอยู่คณะนิเทศ สาขานวัตกรรมสื่อสารมวลชนเอกภาพยนตร์ชั้นปี4มีมการค้าไทยก็ส่งงานไปประกวดนะครับได้รับรางวัลที่1เลยฉะนั้นรางวัลชนะเลิศอันดับที่1นึ่งงานประกวดภาพยนต์โฆษณาภายใต้ชื่อพลังงานพลงงานของท้องถิ่นสู่อนาคตก็เก่งมากนะครับเด็กไทยน้ำมันขึ้นราคาแล้วครับท่านขึ้นตามคาดวันนี้บางจาก ปตทปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและก๊าซโซฮอทุกชนิดเพิ่มขึ้นเป็น60สตางค์ต่อลิตรยกเว้น e 8 5เพิ่ม40สตางค์ต่อลิตรส่วนกลุ่มดิเซลทุกชนิดเพิ่มขึ้น50สตางค์ต่อลิตรมีผลตั้งแต่ตีห้ามาแล้วเห็นครัวส่งปึ้งมาตั้งแต่เช้าอาจารย์สุริชัยสันทเลวทุกูลบอกขึ้นนะครับผมก็ยังนึกอยู่เลยว่าเดี๋ยวจะต้องออกไปเติมน้ำมันพวะวันก่อนมันลดหลอกลดให้ดีใจ วันนี้ขึ้นไปอีกแล้วไปติดตามสถานการณ์ของโควิดนาทีนเรารู้สึกสบายสบายนะครับตอนนี้รู้สึกสบายสบาย,บายจริง,รงแต่ไม่น่าเชื่อว่าคนติดเชื้อที่อเมริกาเนี่ยครับวันเดียวนะแค่เข็มนาฬิกาไปครบรอบ24ชั่วโมงติดเชื้อเข้าไปเกินเกิน50,000นะมีคนติดถึง52,000คนซึ่งเป็นครั้งแรกเลยที่พบคนติดเชื้อเกินวันละ50,000 ในพื้นที่การแพร่ระบาดรุนแรงของอเมริกาหลายแห่งครับก็บอกว่าทางการต้องสั่งปิดบาร์ปิดชายหาดตั้งแต่รัฐแคลิฟอร์เนียไปถึงรัฐฟลอริดายาวเหยียดไปเลยมีคนติดเชื้อเยอะมากครับแล้วหลายรัฐต้องใช้มาตรการกักกันโรคเป็นเวลา14วันสําหรับคนที่เดินทางจากต่างถิ่นเพื่อไปร่วมฉลองวันชาติสหรัฐวันชาติสหรัฐก็วันสี่กรกฎานะครับวันพรุ่งนี้ ร้านอาหารที่กำลังมันๆกันอยู่เนี่ยสั่งระง,งับการให้บริการลูกค้าก็คือถ้านึกภาพไม่ออกก็เหมือนกับประเทศไทยตอนที่มันระบาดหนักเลยนะครับไม่ต้องกินที่ร้านคุณจะซื้อกลับบ้านซื้อ,อไปไม่มีแล้วครับปิดอย่างเงี้ยก็โหติดวันละห้าหมื่นวันละห้าหมื่นบราซิลสถานการณ์รุนแรงเป็นระดับสองของโลกครับเมื่อวานนี้มีคนตายวันเดียวหนึ่งพันคนกว่าพันคนนะ ตายวันเป็นพันและติดเชื้อรายใหม่4 5 0 0 0ครับเนี่ยผมต้องบอกว่าน่ากลัวที่สุดพื้นที่ที่แพร่ระบาดรุนแรงอยู่ที่รัฐเซาเปาโลมีคนตายไปถึง14,700คนแล้วองค์การอนามัยโลกเตือนบอกเวลาเนี้ยทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อเกินกว่า10ล้านแล้วตายไป500,000่าคนแต่โควิด -19 ยังจะแพร่ระบาดต่อไปอีกนาน เพราะว่าขณะนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั่วโลกเพิ่มวันละกว่าแสนหกหมื่นคนวันละนะฟังโดยแล้วน่าตกใจนะครับที่อเมริกาผมไม่รู้มันพิเรนเลยของมันนะนะเด็กๆวัยรุ่นก็คงเหมือนกันทั่วโลกนะครับเด็กบางทีเขาก็ไม่ไม่ได้มีความคิดคือเป็นข่าวจากสำนักข่าว CNN เสนอข่าวบอกว่า young people are throwing coronavirus parties with a p p when one gets i n f e c t officials say, คือสมาชิกสภาเมืองทัสคาสลูซานะชื่อเมืองนะชื่อคุณซอนยาแม็กค,คินสกี้บอกว่ามีอย่างนี้ด้วยนะมีการชักชวนให้คนที่ติดเชื้อโควิด -19 ไปร่วมปาร์ตี้เป็นงานเลี้ยงอะนะหวังว่าจะมีการแพร่เชื้อไปถึงผู้อื่นตอนรักแรกเขาบอกได้ยินเรื่องแบบนี้จากเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ลือมัง้งลือมัง้งแต่ไล่ไปแล้วมาปรากฏว่า มีงานเลี้ยงแบบนี้เกิดขึ้นทั้งในเมืองแล้วก็ชานเมืองและอาจจะมีมากโดยที่เจ้าหน้าที่ไม่รู้ด้วยเธอบอกเธอโกรธมากเลยมันเป็นเรื่องจริงจังเป็นเรื่องคอขาดบาดตายแล้วก็ทาไมถึงเล่นกันแบบนี้คือหมายถึงว่าเด็กวัยรุ่นเนี่ยเขาจะไปรวมตัวกันใครที่ติดเชื้อนะแล้วใครมารับเชื้อไปนี่ก็จะมีเงินรางวัลให้อ็ดูมันสิวันนี้นัสืิมหลายฉบับในอย่าง อ่านี่อะไรเนี่ยผู้จัดการภาดวัวบอกปาร์ตี้สยองโลกโจสารัดเล่นพี่เลนจัดงานเลี้ยงโควิดติดเชื้อรับเงินรางวัลจะบ้าเอ่อรู้จักทมแฮงค์ไหมทมแฮงค์นี่เป็นยอดนักแสดงเขาออกมาย้ำบอกว่าการสวมหน้ากากนะการล้างมือการเว้นระยะห่างทางสังคมคือวิธีต่อสู้กับโควิด -19 ที่ดีที่สุดซึ่งเขาก็บอกยอมรับว่าไม่เข้าใจเลยว่าทำไมคนบริกัน มากมายถึงไม่ยอมทำอย่างนี้ทำแฮงค์ูดระหว่างการถแถลงข่าวเปิดตัวหนังเรื่องใหม่ชื่อเกรเฮาบอกว่างี้ถ้าอยากจะอยู่ไปถึงวันพรุ่งนี้มีแค่3วิธีที่เราพอจะทำได้คือสวมหน้ากากหนึ่งนะสวมหน้ากากสองไว้ได้ยะห่างทางสงังคมแล้วก็ล้างมือทำแฮง์บอกวิธีพวกนี้ก็ทำได้ง่ายๆถ้าแค่นี้ยังทำไม่ได้ก็ควรจบับอาได้แล้วอย่าบ่นให้มากทำนี่ทำหน้าที่ของตัวเองก่อน เรื่องง่ายๆแค่นี้เองมันเหมือนเวลาขับรถก็อย่าขับเร็วเกินไปเปิดไฟเลี้ยวเวลาจะเลี้ยวขับอย่าไปชนคนอื่นมันก็ง่ายๆแบบนั้นแหละเขามันเซนชัดๆหอมแพงตัวเองเนี่ยเขาเพิ่งจะผ่านการติดรักษาตัวหายมาคือเข็ดแล้วไงบอกว่าจะทําให้หายมันต้องสวมหน้ากากเลยกระบมก็ย้ำนะคนไทยกัดจะตกนะ,ะเพื่อนร่วมในแถบอาเซียนของเราเนี่ยังหนักหนาอยู่นะครับอินโดนีเซียเมื่อวานนี้ติดเชือ้อรายใหม่ อินโดนีเซียนี่พันหกร้อยคนตอนนี้ใกล้หกหมื่นแล้วแล้วก็ญี่ปุ่นญี่ปุ่นที่มีการปลดล็อกไปนั้นปรากฏว่าไทายจะต้องปิดใหม่อีกแล้วที่กรุงโตเกียวเมื่อวานนี้มีผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่กว่าร้อยคนรัฐบาลโตเกียวบอกว่าเป็นครั้งแรกที่กรุงโตเกียวมีผู้ติดเชื้อวันละหนึ่งรตั้งแต่สองพฤษภาคมเป็นต้นมายังไงก็ตามทางการญี่ปุ่นบอก ยังไม่มีความจําเป็นที่จะต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินอีกครั้งหนึ่งยังไม่ต้องนะครับส่วนของไทยเราเมื่อวานนี้ที่ตึกพักดีบอดินทําเนียบรัฐบาลนางสาวไตรสุรีไตรสารณกุลรองโฆษประจําสมนักนายกบอกว่าคุณอนุทินซึ่งเป็นรองนายกและเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขกับนายอังเคลิลกูเรียเลขาธิการองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา ก็หารือผ่านระบบทางไกลชุมประชุมกันเนี่ยนะครับประชุมทางไกลก็โดยสรุปก็คือทางเลขาขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและพัฒนาเขาก็บอกยินดีกับประเทศไทยด้วยที่ประสบความสำเร็จอย่างมากที่รับมือกับโควิด -19 แล้วก็พร้อมจะกระชับความร่วมมือกันทุกอย่างท่านผู้ชมจำเรื่องปันสุขได้ไหม ตู้ปันสุขเดี๋ยวนี้ผมไปดูที่ไหนไปชกดูส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีแล้วตู้ปันสุขเงียบๆแต่แม่มันน่ารักจริงๆวันนี้เช้านี้ผมฉุกกระหุกกับเรื่องการแก้ไขสัญญาณก็เลยเอาภาพมาให้ดูไม่ทันนึกภาพบอกมันเป็นภาพราวตากผ้าราวตากผ้าที่แบบเดี๋ยวนี้ก็มีขายสําเร็จรูปนะที่สามารถเคลื่อนย้ายไปโดนวันนี่ได้เอาเสื้อแขวนนแขวนกางเกงแขวนนั่นน่ะปรากฏว่ามีราวแบบนี้ไปตั้งอยู่ในที่สาธารณะครับ เฟซบุ๊กชื่ออะไรช็อปทอยส์โพสเรื่องดีๆก็เป็นภาพนครับมันเป็นราวตากผ้าแล้วก็มีชุดนักเรียนมีเสื้อมีกระโปรงมีกางเกงแขวนอยู่มีข้อความบอกว่าชวนกันมาปันสุขชุดนักเรียนรองเท้าน,นักเรียนลูกที่ใส่ไม่ได้แล้วชวนเด็กๆมาตั้งราวปันสุขที่นาบ้านเพื่อส่งต่อชุดนักเรียนและรองเท้าให้กับน้องๆในชุมชนละแวกบ,บ้าน ใครไม่สะดวกตั้งหน้าบ้านสามารถส่งชุดนักเรียนและรองเท้าเก่าได้ที่ร้านอะไรผมก็งงกันร้านอะไรโรงเรียนแก่นนคนรวิทยาลัยจังหวัดขอนแก่นได้เลยนะได้เลยนะคะต่อจวอไอบี IB มาก็ได้ถ้ามีจำนวนมากเราจะประสานกับเครือข่ายเพื่อรว,รวรบรวมไปมอบกับเด็กในโรงเรียนห่างไกลต่อไปค่ะ h ฮ t ท,ท็เรามีไม่มากแต่มีพอแบ่งปันความสุขส่งต่อได้ชวนมาแบ่งกันร่วมกันค่ะ น่ารักนะครับมันเป็นภาพราว้าธรรมดานี่แหละแล้วก็เอากระดาษแปะไว้บอกว่าราวปันสุขชุดนักเรียนสำหรับแบ่งปันใครใส่ได้มารับไปใช้ต่อได้นะคะแต่จะกลัวแบบนี้ดิแบบวันก่อนที่ผมเคยจําได้คุณน้องอนงรัฐพงพินทุกการบอกว่าเอาของมาใส่ตู้ตู้ปันสุขพอใส่ปั๊บคล้อยหลังหันไปดูทิงไว้ด้วคนหนึ่งกำลังกวาดแล้วหันหน้ามีการหันหน้ามาบอกเอาหมดเลยนะ ชุดนักเรียนที่ไปแขวนอย่างเงี้ยก็คือถ้าได้ใช้ประโยชน์เอาไปก็ดีกลัวอย่างเดียวเอาไปขายก็อยู่ที่สํานึกของคนแล้วนะครับวันก่อนที่ผมสงสารซะคือมีคนเขาก็ไม่ได้รารวยอะไรนะครับอุษรากูนี่ยืมสินไปจำนองจำนำเอาเสื้อผ้าชุดนักเรียนกะว่าให้ลูกไปโรงเรียนแล้วนะลูกจะเปิดเทอมแล้วนะไปซื้อมาแล้วก็ซักดีดซัก,กแล้วก็ตากยังไม่ได้ดีด ตื่นเช้าขึ้นมากะจะรีดชุดเสื้อผ้าให้ลูกไปโรงเรียนหมดครับมันเอาไปเกลี้ยงเลยอ่ะทั้งหมดหกชุดอนะ่ะบอกว่าเนี่ยกะให้ลูกใส่ไม่ต้องซ้ำเพราะเด็กไปเล่นทั้งวันเหงือกกลับมาหกชุดเนี่ยใช้ไปหมดเลยเกลี้ยงเลยแล้วมันไม่ใช่วง่ายๆนะครับชุดนึงก็หลายตังค์นะคือเนี่ย้นที่ผมกลัวบอกเออมันก็มีมันก็ดูน่ารักดีอะ่ะชุดราวปันุขชุดนักเรียนก็บอกใครใส่ได้มาเอาไปเลย ก็ดีนะครับแบ่งปันสู่กันไปเรื่องอื่นบ้างนะครับโควิดอยู่นานแล้วไปที่เรื่องของข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้หน่อยครับผมนําเสนอข่าวเกี่ยวกับเรื่องของช้างป่าที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีตายมาแล้ว4ตัวในเวลาเพียงแค่7เดือนนะครับที่หัวหน้าอุทยานมารับตําแหน่งหัวหน้าอุทยานแห่งชาติกุยบุรีก็คือหัวหน้ารักพงเพิ่ง ชื่อรักพงบุญย่อยเป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติกุยบุรีถูกย้ายแล้วครับไปเป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติต้นตกห้วยยางที่ทับสแกแล้วสลับเอานางสาวสุพลยสุพรพลพันหัวหน้าอุทยานแห่งชาติต้นตกห้วยยางไปปฏิบัติหน้าที่แทนเพราะว่าบอกว่าทําไมถึงดูแลเกี่ยวกับเรื่องของช้างป่าไม่ได้โอ้โหมันก็ลำบากกันเนาะอาเร็นว่าย้ายเดือนหัวหน้าอุทยานแห่งชาติกุยบุรีแล้วครับเกี่ยวกับเรื่องช้างป่าที่ ตายอย่างต่อเนื่องนะครับมีอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องเล่ากันก็คือท่านคงจะเคยเห็นข่าวมานานเกี่ยวกับเรื่องของการบุกลุกที่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นเขาคอไม่ว่าจะเป็นอะไรแถบนั้นภนะูทับบกทับเบิกเมื่อวานนี้รองอธิบดีดีเอสก็คือพันตำรวจเอกอัครพลบุญโยปัตตํา ชื่อท่านจะอ่านยากหน่อยนะครับนมสกุลท่านอัครพลเป็นรองทบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษก็เอาหมายค้นของสารจังหวัดลมศักดิ์ลงพื้นที่ที่อำเภอเขาค้อเพชรบูร์เก็บข้อมูลโครงการเขาชื่อว่าโครงการบริสเขาค้อตะบนแคมป์สนตรงนั้นเป็นโครงการจัดสรรที่ดินหลังจากกรมป่าไม้ตรวจสอบการออกเฉลิมแล้วส่งมอบหลักฐานให้ดีเอาสไทรรับเป็นคดีพิเศษคือตรงนั้นเป็นโครงการหมื่นล้านต้องบอกเงี้ย ก็มีการออกไปชี้แนวเขตกันคือตอนนี้เรายังบอกไม่ได้หรอกใครลุกจริงไหมโครงการบริสเขาคอเป็นการจัดสรรที่ดินเพื่อแบ่งขายพื้นที่ประมาณ1,500ไร่แบ่งขายเป็นแปลงเล็กแปลงน้อยเป็นล็อกตารางวาละ20,000หรือว่าไรต่อับ8 000, ล้านอะ่ะมูลค่าก็เลยไม่ต่ำกว่า1,000 0ล้านบาทแล้วก็บอกมีการทำสัญญาซื้อขายไปแล้วประมาณ10%ของพื้นที่โครงการ ถ้าใครนึกไม่ออกอ่ะเวลา,เขาขึ้นไปทางเขาคอนะครับคุณจะมองเห็นเห็นวิวสวยมากนะครับเขาคอแถบนั้นมันจะเป็นจุดซึ่งซึ่งคุณสามารถบนไปเที่ยวตรงนู้นบนไปเที่ยวตรงนี้คือเห็นอยู่บนลูกเขานี้ก็มองไปเห็นลูกเขานู้นมันก็สวยทุกมุมมันขายได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องเรื่องใหญ่ตอนนี้ดีเสรับเป็นคดีพิเศษแล้วนะครับ ไปติดตามประเด็นนี้หน่อยเกี่ยวกับเรื่องของผมเคยไลฟ์ฟังเกี่ยวกับเรื่องของคุณคณิตฐาหอยทองยังจําได้ไหมเธอเป็นพนักงานราชการสำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถูกดำเนินคดีหลังจากเอาเงบงบประมาณของทางราชการ39ล้านกว่านะกว่าด้วยนะเธอเอาไปเล่นออนไลน์โดยวิธีการโอนเงินผ่านระบบการเงินการคลงังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์โอนเข้าบัญชีส่วนตัวคือมันจะต้องมีคนถือบัตรที่มีสิทธิ์เนี่ย ถือบัตรแล้วบัตรเนี้ยก็ไปเสียบขาไว้แล้วก็มีคนเซ็นเช็คล่วงหน้าจาได้ไหมครับนั่นและผมเล่าห้ฟังคร่าวๆไม่ต้องยอ้อนลอยนานนะเมื่อวานเนี้ยล่าสุดครับตารวจบอกว่ากําลังเร่งรัดแนวทางการสอบสวนว่าไอ้การเอาบัตรสมาร์ทการ์ดเนี้ยให้ลูกจ้างเนี้ยไปเข้าระบบได้ง่ายๆหรือการเซ็นเช็คต่างๆเหล่านี้มันคือตอนนี้เบื้องต้นเนี่ยเขาพบ,พบลายมือชื่อผู้ลงนามเนี้ยเขาบอกไม่ได้ซับซ้อนอะไร ล่าสุดพนังกงานสอบสวนได้ทำหนังสือขอข้อมูลการทำธุรกรรมธุรกรรมทางการเงินนะครับไปยังธนาคารกรุงไทยสาขาประจวบแล้วเดี๋ยวก็รู้แต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งเปลี่ยนกรรมการสอบสวนละถามว่าทำไมปรากฏว่าเป็นพวกเดียวกันครับพวกเดียวกันนี่ครับประหลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อวานนี้คุณกิติพงศุขภาค,คุล ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงบอกว่ามีการทักท้วงเรื่องความไม่เหมาะสมผู้ว่าราชการจังหวัดก็เลยสั่งการให้เปลี่ยนแปลง,ปลงรายชื่อกรรมการ3รายซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสำนักงานจังหวัดก็อยู่ที่เดียวกันไงเอาให้เหลือเพียงเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในที่ทําง,งานของสำนักงานจังหวัดเพียงรายเดียวแล้วก็แต่งตั้งจากเสมียนตราบั่งนิติกรบั่งมาตรวจสอบคืออยาาพวกเดียวกันสอบมัน,นไม่ไปไหนแล้วครับเอ่อ มีอะไรงี้ท่านผูฟังครับเมื่อวานเนี่ยมันมีข่าวอยู่ข่าวหนึ่งคือเดี๋ยวนี้เราจะอยู่ท่ามกลางคนในโลกเนี้ยนะในสังคมยุคปัจจุบันไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดในโลกคุณจะเจอคนแบบแปลกที่คุณไม่คิดว่าจะเคยเจอมาก่อนเหมือนอย่างเมื่อก่อนนี้เป็นข่าวอยู่ข่าวหนึ่งอ่มันก็นานแล้วนะผู้ชายคนหนึ่งก็ไปยืนรอรถเมย์อยู่ตรงป้ายรถเมย์นะครับแล้วอยู่ๆมันก็มีคนเดินเข้ามาถึงก็แทงเขาเลย ชักไม้ตอกแล้วแทงเขาเลยคนก็ดุมกันจับไอ้หมอด้านได้คนแทงนะครับตำรวจมาจับแล้วถามว่าแทงเขาทําไมรู้จักเขาป่าเนี่ยเขาไปทําอะไรให้บอกไม่มีอะไรหน้าตามันหน้าแทงดีเอาเฮ้ยบอกหน้าตาหน้าแทงอะ่ะแล้วมันแทงเลยคือเราไม่รู้ว่าเราคนในสังคมทุกยุคปัจจุบันเนี้นะมันจะมีคนลักษณะอย่างเงี้ยที่เราไม่รู้ว่าเขาเขาป่วยหรือเปล่าหรือเขาเป็นเป็นโรคจิตเป็นอะไรหรือเปล่า มันมีเยอะมากขึ้นเพราะคนมันมากขึ้นไงมันต้องระวังให้ดีเมื่อวานนี้มันมีกรณีนี้ครับจำนี่ได้ไหมเงือกทองสัญ,ญลักษณ์ของชายหาดแหลมสมิลาที่จังหวัดสงขลานะเน่ยเป็นการปั้นรูปนางเงือกในลักษณะที่กำลังนั่งสยายผมนะนางเงือกเนี่ยเ,เคยถูกทำร้ายมาแล้วครั้งหนึ่งนะผมจำได้ว่าเม่นานเท่าไหร่ละครับที่ถูกทุบนั่นแหละครั้งนึ่งแล้ว คราวนี้เอาอีกครับเขาก็บอไม่ทราบว่าใครไปแต่งหน้านางเงือกแต่งหน้าเขียนคิ้วทาปากสุดท้ายนะครับก็อรองผู้ว่ารการจังหวัดคุณอมพลพงสุวรรณนักนาย,ยกเทศมนตรีนครสงขลาก็ไปตรวจสอบไปทำความสะอาดไปเช็ดทำความสะอาดหลังจากนั้นตอนบ่ายสามโมงครึ่งของเมื่อวานครับตำรวจโรงพักเมืองสงขลาก็ควบคุมตัว นางชวนทิพจันแดงอายุ45ปีเป็นชาตวตำบลวัดจันอรอเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาไปจับได้ที่ตลาดสดพอจะเอามาชี้จุดเกิดเหตุปรากฏว่าดูลักษณะเ็าดูออกเลยครับว่าคุณชวนทิพแกแกไม่ปกติหรอกสอบถามเบื้องต้นชวนทิพบอกแต่งฉันแต่งเองแหละไปทาทาไมอ่ะมันเลอะเทอะเขาจะไม่นั่นนะเป็นของสัญ,ญลักษณ์ของของบ้านของเมืองเมืองสงขลาใครไปก็จะไปถ่ายรูปกับนางเงือกตรงนี้ ทำทำไมอ่ะคุณชนทิพย์บอกงี้ครับบอกอยากให้เงือกสวยเหมือนฉันนะ่ะแล้วก็พูดจาไปคนละเรื่องไปไหนไปก็ไม่รู้นะครับตํารวจก็เลยต้องแทนที่จะดำเนินคดีก็นู่นเลยครับพาไปโรงพยาบาลจิตเวชสงขาเพื่อตรวจรักษาอาการนะครับแล้วก็ไม่ได้ดำเนินคดีอะไรกับเธอหรอกเธอบอกอยากให้เงือกสวยเหมือนฉันอนะ่ะอืมเธอก็สวยจริงๆด้วยนะเธอบอกอยากให้เงือกสวยเหมือนฉัน คือเล่าเรื่องนี้มาก็จะบอกนิดเดียวบอกว่าในสังคมนะครับเราจะมีคนแบบนี้จะเยอะมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆนะครับมีรายงานข่าวเกี่ยวกับเรื่องซึ่งยังไม่ได้ยืนยันนะที่ตำบลสีบัวทองอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองเขามีการขุดพื้นที่นาของคุณสมเกียรติบริบูอายุ54ปีเขาก็ขุดทำไร่ไทนาเขานครับ มันอยู่ข้างๆอบตอสีบัวทองเขาจะขุดเพื่อขายหน้าดินแล้วขุดไปขุดมาพบโครงกระดูกมนุษย์ครับเป็นฟอสซิลมีฟอสซิลของสัตว์ซึ่งจะมีมีดมีขวานหินมือมีเครื่องปั้นดินเผาเป็นจำนวนมากก็เ,เลยแจ้งไปยังจังหวัดอ่างทองซึ่งเบื้องต้นเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรไปตรวจสอบเราบอกว่าเป็นยุคยุคหินใหม่ โอ้มีภาชนะดินเผาบรรจุอาหารมีเครื่องมือหินมีเครื่องประดับหินกระดูกหลุมศพเยอะมากครับตอนนี้เขาบอกว่ากลัวคนจะเข้าไปขุดก็ต้องรีบให้นคนเฝ้าแล้วคือที่ผ่านมาคุณส่งเปลียก็ขายหน้าดินขายไปเรื่อยมันก็เจาะลึกลงไปเรื่อยไงรถแบคโฮก็มาขุดลอกชั้นหน้าดินลงไปเรื่อยเป็นประมาณ1เมตรแต่ไม่เจออะไรแต่เมื่อวานนี้พอขุดอีกทีนึงครับเจอหลุมโครงกระดูกมนุษย์ที่เป็นมนุษย์คล้ายกับมนุษย์หิน แล้วเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรที่ไปดูบอกว่าน่าจะอายุประมาณ 3,000- ถึง4,000ปีมาแล้ว3 0 0 0ถึง4,000ปีก็จะกลายเป็นแหล่งโบราณคดีบ้านเราเนี่ยนะครับมันมีแหล่งอย่างเงี้ยเยอะมากเยอะมากผม,มจำได้หลุมของลุงเคนที่บ้านลุงเคนสมัยก่อนผมก็ไปทำสารคดีที่จังหวัดจันทบุรเีเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรบอกว่าหุบเขานั้นทั้งหุบเขาเต็มไปด้วยซากแบบนี้แหละครับ ลุงเคนเนี่ยตอนนี้ผมไม่รู้ยังเกยังอยู่ไหมลุงเคนบอกก็มาขอขุดจนท,ทันทีกรมศิลป์มาขุดขุดก็เจอโครงกระดูกมนุษย์โบราณขุดแต่งอะไรกันอย่างดีเสร็จแล้วก็บอกว่าก็เอาเอา,เอาขวานหินเอากําไลข้อมือเอาลูกปัดเอาอะไรต่างๆเนี่ยกลับไปพิสูจน์แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวสักดัหหนึ่งก็จะย้อนกลับมาแต่ท้ายที่สุดมันไม่มีงบประมาณากรมศิลปกรนี่เป็นกรมที่ไม่เคยมีงบนะครับไม่มีงบประมาณสุดท้ายก็เลยคาอยู่งั้นแหละ วันนี้ก็เหมือนกับถูกกลบไปทั้งๆท,ท,ที่ตรงนั้นเนี่ยนะครับผมยังนึกเลยว่าถ้าเราเป็นประเทศร่ำรวยซะหน่อยนะขุดแต่งให้ดีมันจะกลายเป็นแหล่งโบร,ราณคดีขนาดยักษ์เลยผมเคยคุยกับคลนเนตวิชาศรีธรรมซึ่งเป็นอดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดจันทบุรีบอกว่าตรงนี้น่าน่าทำม,มากๆเลยมันเป็นแหล่งประวัติศาสตร์เพราะว่านักโบร,ราณคดีที่ตอนที่ผมไปเจอนะครับเขาก็บอกทั้งหุบเขาเลยทั้งหุบเขา คนที่ทําไร่ไถนาอยู่แถบนะั้นเวลาเขาไถเนี่ยครับมันก็จะมีกระดูกมีหม้อมีขวานหินอะไรโผล่ขึ้นมาชาวบ้านเขาก็ก็แบบชาวบ้านอ่ะนะเขาก็เอาไปกองกองรวมไว้พอถึงปีเขาก็เผาทําบุญให้เจ้ทีหนึ่งคือขอให้ขุดนะครับขุดตรงไหนเป็นเจอตรงนั้นนี่ผมยังเสียดายอยู่เลยเอาพูดถึงเรื่องนี้ละความจริงมจะไม่ไม่พูดแล้วนะพอดีผมเมื่อช้าเห็นข่าวอยู่ข่าวหนึ่งเมเื่อคืนนี้ผมก็นั่งดู นั่งดูรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับเรื่องของน้องชมพู่ซึ่งผมก็ไม่ได้ตามข่าวแล้วนะเพราะว่ามันนานมากเขาบอกเดือนกว่าแล้วเวลาออกข่าวบางทีเนี่ยเป็นเป็นชั่วโมงจริงนะครับสําหรับโทรทัศน์บางช่องตามติดแล้วผมก็ไปเห็นเนี่ยครับไปเห็นอาจารย์สมนึกคงเจริญถามใน Facebook ว่าสุดท้ายแล้วใครจะเป็นคนเป็นคนอะไรนะเปิดเผยตัวผู้ร้าย 1นึตำรวจ2 2อ,อ,อะไรนะคนทรง3อะไรก็ไม่รู้นะอาจารย์สมนึกถามผมก็เลยตอบไปว่าสหมอปลาแนะ่ๆคือตอนนั้มันรู้สึกเหมือนกับไปไปใหญ่ไปโตแล้วนะครับเป็นเรื่องถึงการทรงเจ้าเข้าผีอะไรไปใหญ่โตแล้วเนะี่ยตอนนี้ผมก็เลยมานึกถึงว่าเออตอนเช้านี้ก็มาเห็นเห็นเรื่องรายการอะไรนะช่องสองผีคือผมไม่เคยด้ดูนะครับมาดูแล้วก็คือบางทีดูผ่าน ก็ดูแล้วก็ยิ้มๆไปมันก็จะมีผู้หญิงคนหนึ่งแกก็จะเดินไปแล้วแกก็จะชี้บอกตรงนั้นน่มีผีเนี่ยอยู่ตรงนั้นตัวหนึ่งอยู่ตรงนั้นตัวหนึ่งนั่นนัง่งอยู่บนยอดเจดีย์นั่นตัวหนึ่งอยู่บนต้นไม้นั่นตัวหนึ่งเฮย้ยมันจะเห็นเลยขนาดนั้นแต่ก็แล้วแต่ท่านชมนะจะเชื่อไม่เชื่อไม่รู้แต่ผมบอกรายการแบบนี้มันมีเยอะมันกลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้เป็นยุคข,ของคนทรงเจ้าเข้าผีอะไรต่างๆแล้วหมอดูครับ รู้ทุกเรื่องลองไปดูนะครับเนี่ยตรงนั้นผีอยู่ตรงนั้นตัวผีอยู่นี้ตัวผมยังนึกเล่นๆในใจถ้าผมเดินตามไปด้วยผมจะถามว่านี่สกิดแล้วถามน้องแม่หมอรู้ไหมตอนนี้ผัวอยู่ที่ไหนรับรองได้ไม่รู้หรอกครับ <c oughs> คือรู้ทุกเรื่องอะ่ะอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้มันกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับวันนี้มีข่าวพาดหัวหนังสือพิมพ์หลายฉบับบอกเพจดังสอนประวัติศาสตร์หลัง อาจารย์เรนนี่บิดเบือนเจดีประธานวัดกูดีดาวถูกพม่ายิงปืนใหญ่ใส่แล้วก็ก็มาเปิดเผยกันบอกนโอ้ยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไม่ใช่อย่างนั้นเนออันนี้มีอีกครับเพจดังฉะอาจารย์เรนนี่ช่องสองผีงัดความจริงเผยสุนทรผูดมาดิเสียชีวิตที่เมืองแกลงจังหวัดระยองเพรอสุนทรผู้แกกลับไปเสียชีวิตที่กรุงเทพอะไรเงี้ยผมเห็นมาสองสัปดาห์แล้วนะคือบางช่องก็พอๆกันมีอยู่ช่องหนึ่งครับ ทีนีท่านก็ตั้งตนเป็นผู้พากษาท่านก็ฝันทงเลยบอกมันไม่ใช่อย่างนั้นไอ้น,นี่มันต้องเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้เวลาดูโทรทัศน์ก็ต้องใช้วิจารณญาณเหมือนกันนะครับอย่าไปอย่าไปอย่าไปอินอะไรมันมากนะผมก็เห็นน้องดูคือเวลาน้องผมลงไปนั่งกินข้าวกับน้องที่ไหนเนี่ยนะถ้าพอเรื่องชมพู่มานะเธอจะไม่คุยใครแล้วครับเธอไม่คุยใครแล้วเธอจะนั่งตาเพ่งจ้องอยู่นั้นนะขนาดเรียกยังไม่หันนะอ่อ เรื่องของน้องชมพู่พอวันวันก่อนผมเห็นมีอะไรหมอปลงหมอปลาอะไรไปดูกันใหญ่โตแล้วนะครับท่านฟังครับยุคนี้เป็นยุคปีพศส5 6 3แล้วนะพศสองพนรบแล้วบางคนยังบอกมีคือเห็นบอกมีวิญญาณพระเจ้าเอกทัตบ้างวิญญาณพระปีบ้างอะไรบ้างโอ้มันไปกันใหญ่โตแล้วนะัะนะผมยังนึกถึงว่าสมัยก่อนเนี่ยนะครับ วิทยุและโทรทัศน์เนี่ยเขาห้ามนะห้ามนําเสนอร,รายการแบบนี้วิทย,ยุเนี่ยห้ามเลยครับห้ามดูหมอออกอากาศเหมือนกันจะมาบอกว่าคนคนนี้จะเป็นดวงอย่างนั้นวันนั้นดวงเป็นอย่างนี้เนี่ยเขาเขาไม่ไม่ให้ดูนะครับแต่สมัยก่อนกรมประชาสัมพันธ์ก็จะคุมถึงอย่างเวลาไปสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศก็จะต้องรู้เรื่องระเบียบเหล่านี้ด้วยนะครับแต่เดี๋ยวนี้เหมือนกับว่า กสะทะชท่านจะไม่ค่อยดิษฐานใจเรื่องพวกนี้ซะแล้วก็เลยกลายเป็นมีรายการอะไรแบบนี้มาเยอะมากครับผมแวะตรงนี้เยอะแล้วไปละไปเรื่องอื่นบ้างไปติดตามดูประเด็นข่าวเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องของคดีเกี่ยวกับโครงการรับจำนำข้าวคดีการค้าข้าวที่เรียกว่า G ี g ูจีเมื่อวานนี้ที่ศาลฎีกาสนามหลวงศาลอ่านคำพิพากษา,ษาชั้นวินิจฉัยอุทธรณ์ คดีทุจริตโครงการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือจีทูของนายสุธีเชื่อมไทยสงซึ่งเป็นจำเลยคดีนี้จำเลยเยอะครับคุณสุธีนี้เป็นจำเลยที่16เลยนะอายการยื่นฟ้องคุณสุธีเป็นจำเลยที่16เรื่องความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการผิดต่อพรบวร่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐและพระราชบัญญัติประกอบรัฐมนูนว่าด้วยการป้องกันและประปาบปรามการทุจริต คดีเนี้ยสารดีกาแผานกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาวินิจฉัยบอกว่าคุณสุธีเนี่ยซึ่งเป็นจำเลยที่16ร่วมกับบริษัทสยามอินดิก้านีครับแล้วก็อีกหลายคนนะก็คือจะต้องชำระเงินชำระเงินโอ้หมื่นหกพวาล้านนะครับเมื่อวานนี้โดยสรุปนะ พราะว่าเวลาอ่านคำพิพากษานมันจะฟังแล้วเดี๋ยวจะมึนๆนหน่อยองค์คณะวิินจัยอุทธร์คดีสารดีการนักการเมืองพิพากษาแก้คุณสุธีให้ชดใช้เพิ่มจากเรื่อง G2G จาก16,000ล้านเนี่ยเป็น20,000กว่าล้านพร้อมกับดอกเบี้ยจากสัญญา4ฉบับนะครับคุณสุธีนี่เป็นคนสนิทของเสียเปียงเสียเปียงซึ่งหลบหนีคดีไปตั้งแต่ช่วงต้นที่มีการฟ้องคดี เข้าสู่สาลดีกาแผานกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองแล้วต่อมาเมื่อมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐนูลว่าโดยว,วิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองออกมามังคับใช้คือให้สามารถจะพิจารณาคดีโดยที่ไม่มีตัวจําเลยได้ก็มีการออกมาจับไปแล้วในคดีของคุณสุธีเนี่ยถูกพิพากษาจําคุก4กระทงทั้งหมด32ปีและชดใช้โอ้โห2 0 0 0 0กว่าล้านครับ เอาตัวเลขกลมๆได้นะก็เลยว่าเล่าสู่กันฟังหน่อยอมีอีกเรื่องครับเป็นเรื่องที่คุณศรีสุวรรณจัญญาเมื่อวานนี้คุณศรีสุวรรณจัญญาซึ่งเป็นนายกองค์การเ,าเป็นเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยไปพบกับตํารวจป้องกันและปราบปรามการกระทําทางเทคโนโลยีให้เอาผิดกับคุณชรบุรณะฮีรัน3ข้อหารครับก็คือพรบอคอม ข้อหาช่อโกงประชาชนข้อหายักยอกทรัพย์หลังจากที่เอาเงินเรื่อยเนี่ยไปใช้ผิดวัตถุประสงค์แล้วก็มาชี้แจงบัญชียอดรายรับรายจ่ายนะครับคุณศรีสุวรรณก็ไปร้องก็ผมเล่าคร่าวๆแค่นี้แหละยังไม่ได้พิสูจน์นะว่าผิดไม่ผิดยังไงไม่รู้ละ่ะเมื่อวานนี้มีเรื่องครับเป็นเรื่องที่คุณช่อพันิกาวานิชซึ่งเป็นแกนนาคณะก้าวหน้าพูดถึงกรณีที่คณะก้าวหน้าจัดก,กิจกรรมพิสภา 35-53ทับ 53. ความจริงต้องปรากฏซึ่งจบลงตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมและกิจกรรมนั้นมีการฉา,ายเลเซอร์ตามสถานที่ต่าง,างๆรอบกรุงเทพจำได้ใช่ไหมครับยิงเลเซอร์ไปเป็นภาพตามหาความจริงเรื่องต่างเหล่านี้นะครับเมือ่อวายนี่คุณพันธิกาบอกว่าเหตุเกิดตั้งแต่10พฤษภาแต่หมายเรียกมาในวันที่23มิถุนาซึ่งเป็นวันที่กลุ่มนักกิจกรรมฟื้นฟูประชาธิปไตยเขาจะจัดลํำลึกเหตุการณ์24มิถุนา นึกออกใช่ไหมครับ24มิถุนายนมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเขาจะจัดกันแต่มีหมายเรียกในวันที่23ทั้งเั้งที่เหตุเกิดตั้งแต่วันที่10ก็คือคุณชอบบอกว่าเป็นการริษรอนสิทธิเสรีภาพเป็นการแสดงออกของประชาชนที่มีคุณค่าทางศิลป,ปะและสร้างสรรค์แต่ตำรวจและฝ่ายรัฐกลับมีความกังวลซึ่งเป็นการข่มขู่ให้กลุ่มศิลป,ปินหวาดกลัวคณะก้าวหน้ามีความกังวลเป็นห่วงไม่อยากให้ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการสแสดงออกครั้งนี้ได้รับความเดือดร้อนกลายเป็นคนที่มีคดีความก็เลยบอกว่าในฐานะที่คณะก้าวหน้าเป็นผู้ริเริ่มจัดก,กิจกรรมก็ขอแสดงความรับผิดชอบและจะยืนหยัดเคียงข้างผู้ที่ถูกกฎหมายาถูกหมายเรียกทุกคนก็ดีครับไม่ใช่ว่าไปแล้วไปเลยนะครับก็บอกแสดงความรับผิดชอบร่วมกันเมื่อวานนี้มีเรื่องนงครับคุณชอบพนิกาวานิช แกนนำคณะก้าวหน้าซึ่งเป็นอดีตโฆษกพรรคอนาคตใหม่ที่ถูกยุบไปแล้วโพสต์ในทวิตเตอร์บอกว่าอย่ามั่วคณะก้าวหน้าเราโปร่งใสตรวจสอบได้รายชื่อที่ลงไว้ก็เป็นชื่อบัญชีผู้รับโอนจรงิงหากคุณมีหลักฐานว่าตรวจสอบชื่อในทะเบียนราษฎรแล้วไม่พบหรือพบชื่อซ้ําซ้อนกันหรือมีหลักฐานว่าเราอมเงินก็เอามาแสดงด้วยและถ้าหากไม่ขอโทษไม่ลบโพสภายใน24ชั่วโมงเจอกันที่ศาลค่ะ ก็เป็นเรื่องประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องเงินบริจาคเมเดจําได้ใช่ไหมครับเมเดเมเดตอนนั้นน่ะเงินบริจาคแถลงนั้นเดียว7ล้านกว่าปพรากฏว่าหลังจากคุณชอบโพสต์โพสต์สเกี่ยวกับเรื่องนี้มีว่าที่ร้อยตรีบุญเกือ้อปุษสะเทโวร้อยตรีบุญเอ่อบุญเกื้อเนี่ยเป็นอดีตผู้ช่วยสสพักภูมิใจไทยก็โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ยืนการบอก ไม่ลบจะไม่ลบโพสต์ที่เป็นข้อความกล่าวหาคณะก้าวหน้าอมเงินบริจราคโครงการเมดมเมดจจำได้นะตอนนั้นที่คุณคุณธนาธรกับพวกจัดที่บอกว่าได้รับเงินบริจาคนั่น,นครับคุณร้อยตรีบุญเกื้อบอกยืนยันจะไม่ลบโพสต์เกี่ยวกับเรื่องการอมเงินบริจราคโครงการเมเดเพื่อช่วยเหลือคนจนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 หลังจากที่ คุณพันิกาวาน,นิชซึ่งเป็นแกนนําคณะก้าวหน้าออกมาขีดเส้นตายบอกให้ลบโพสต์ภายใน24ชั่วโมงไม่งั้นจะดำเนินคดีทางกฎหมายก่อนที่เรื่องจะเงียบหายไปเนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหวจากฝ่ายคุณพันนิกาเมื่อวานนี้ครับว่าที่ร้อยตรีบุญเกือ้อปุษสะเทโวโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ใหม่บอกว่าคุณชอบครับคุณชอบครับเรียกท้องถี่ด้วยนะคุณชอบครับคุณชอบครับ คุณช่อลืมเรื่องฟ้องผมไปแล้วเหรอครับอึมเธอคงจะงานยุ่งแล้วก็เมื่อวานนี้ครับโพสต์ท้าทายบอกว่าเวลาก็รล่วงเข้าสู่วันที่สองของการประกาศศึกอมเงินบริจาคแล้วคุณช่อก็ยังคงแอบซุ่มเงียบอยู่ผมจะต่อเวลาให้เธออีก6วันให้เธอใสช้างออกมามิฉะนั้นวันที่8กรกฎาคมผมจะไล่ล่าเธอเองโอ้คำว่าใสาช้างออกมานี่นนนนะครับถ้าเท้าความไปถึง นั่นแหละครับก็จะท้าความถึงประวัติศาสตร์ตอนที่สมเร็จท่านเรศวรท้าเจ้าพี่สายช้างออกมาเถิดจะยืนช้างนิ่งอยู่ทําไมนั่นแหละครับก็เป็นการท้าชนกันนะครับพูดง่ายๆวันนี้เลยเป็นที่มาของาพาหัวข่าวนักสปินบอกสายช้างออกมาบุญเกื้อห้าวจัดประกาศไล่ล่าช่อท้าทําศึกปรมอมเงินบริจาค7.2ล้านเป็นเรื่องที่ต้องติดตามอีกเรื่องนึงครับสายช้างออกมาเอา่อ เมื่อวานนี้ที่รัฐสภาก็เขาเรียกกันพี่เต้นนะคุณเต้ก็คือคุณมงคลกิจสุขสินธารานนท์คุณมงคลกิจนะครับอภิปรายร่างงบประมาณรายจ่ายปี64นะก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่คุณมงคลกิจเสนอนะครับการแสดงความเชื่นชมนายกรัฐมนตรีดูเรื่องการดูแลภาพของประเทศที่ เหมือนกับว่าปกป้องคนไทยจากโควิด -19 เป็นอันดับหนึ่งของโลกก็ว่าได้สุดท้ายเนี่ยปรากฏว่าคุณมงคลกิจเกเสนออย่างนี้ครับบอกควรจะหาไรายได้จากเงินนอกระบบคือเงินเทาอะ่ะเช่นการออกกฎหมายเปิดคาสิโนให้ถูกกฎหมายทั้งเล่นจริงทั้งเล่นออนไลน์หรือจะทำแบบลาสเวกัสหรือสิงคโปร์ออกมาให,ให้เล่นเฉพาะคนต่างชาติ และคนไทยไม่เกิน6%ก็ต้องกําหนดว่าคนที่จะมาเล่นได้เป็นอย่างนั้นวันนี้คุณเต้แกก็บรรยายไปแล้วก็หลายเรื่องเลยครับที่ที่คุณคุณมงคลกิจพูดถึงเรื่องของห่วงโซ่ธุรกิจต่อเนื่องของพวกธุรกิจสีเทาทั้งหลายนะครับอยากให้เอามาเพื่อที่จะมาช่วยนะครับเดี๋ยวคงจะมีการวิพา์วิจารณ์เรื่องนี้กันอีกเยอะเลยทีเดียวแหละอ่ะไปอีกเรื่องครับเป็นเรื่องที่คุณทําฝั่งคุณจาได้นะครับคุณอดิศัยโพธารามิก มื่อวานนี้เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานีศาลมีคำสั่งว่านายอดิศัยโพธารามิกเป็นคนไร้ความสามารถและให้อยู่ในความคุ้มครองอยู่ในความอนุบาลของนางพิชณีโพธารามิกก็คือพิชณีไปร้องบอกว่าคุณอดิศัยมีอาการป่วยบกพร่องทางสมองความจำเสื่อมเดินไม่ได้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ลักษณะของคนไร้ความสามารถนะครับก็ สารพิเคราะห์เห็นว่าคุณอดิสัยโพธารามิกนั้นอาการเข้าลักษณะบุคลบคลวิกลจริตก็ผู้ร้องซึ่งเป็นภรรยาที่ชอบโดยชอบด้วยกฎหมายก็ไปยื่ยนคําร้องนี้สารก็มีคําสั่งว่าให้คุณอดิสัยโพธารามิกเป็นผู้ไร้ความสามารถคนเอาหมาถึงเวลาหนึ่งนะครับก็หมือนกับเป็นได้หมดเรื่องสุดท้ายครับน่าจะเป็นสุดท้ายแล้วเนะาะเมื่อวานนี้ที่รัฐสภาครับ พตววลตเอกเสรีพิสุกเตมียเวศสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักเสรีรวมไทยในฐานะประธานกรรมาการป้องกันและป,ลาปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือเขาเรียกกรรมาการปปรชนั่นแหละครับถแถลงบอกว่าที่ประชุมกรรมาการมีมติเสียงข้างมากให้ส่งเรื่องพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกรณีกล่าวถวายสัตว์ปริญาณไม่ครบถ้วนถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ โดยส่งเรื่องให้ประธานสภาผู้แทนรัษฎรดำเนินการส่งไปยังปปชก็คือคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อดำเนินการเอาผิดในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา,ามามตรา157ซึ่งท่านพลตบดีศร,รีพิสุทธิ์บอกว่ากรรมธิการเอาเรื่องเข้าหารือในที่ประชุมเมื่อ24มิถุนา,นาก็มีการร่วมประชุมกัน8คนเป็นฝ่ายค้าน5รัฐบาล3 พิจารณาประเด็นเกี่ยวกับเรื่องพลเอกประยุทธ์ถวายสัตย์ปฏิญาณถูกต้องไหมกรณีที่สารรัฐมนูญไม่รับคําร้องมีผลผูกพันไหมแล้วก็กรรมธิการมีเสียง4เสียงเห็นด้วยให้ส่งเรื่องต่อให้ปปชดําเนินการนะครับกับพลเอกประยุทธ์ที่ถวายสัตย,ย์ปฏิญาณไม่ครบถ้วนอีก4คนก็คือตัวท่านสรีพิสุทธิ์เองและฝ่ายรัฐบาล3เสียงลงปตงิงดออกเสียงก็ถือว่าเสียงข้างมากเห็นชอบให้ส่งเรื่องไปยังปปช นะครับกรรมธิการได้ใช้เวลาพิจารเรื่องดังกล่าวพอสมควรเคยเชิญคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกมาให้ข้อมูลซึ่งนายอภิสิทธิ์ก็ยืนยันว่าเป็นการถวายสัตว์ปริญาณไม่ครบถ้วนและยังเชิญนายกมาชี้แจงแต่ไม่ได้รับความร่วมมือก็เลยเคยเชิญเลขาธิการคอรมอมาให้ข้อมูลแต่ปรากฏว่าเลขาธิการคอรมอไม่ยอมมาไม่มาไม่มาให้ข้อมูลเชิญถึง6ครั้ง ก็เลยรวบรวมหลักฐานข้อมูลทั้งหมดส่งให้กรรมธิการลงมติจนได้ข้อสรุปออกมาแล้วก็ยื่นเรื่องต่อนายกชวนหลิกเออท่านคุณท่านประธานชวนหลิกภยัยเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้ก็เป็นหน้าที่ของประธานสภา,าที่จะต้องตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็ส่งเรื่องให้ปป,ปชดําเนินการต่อไปนะครับยังพอมีเวลาสักหนึ่งนาทีขอต่อเรื่องของการตับคอลมนนิดหนึ่งครับ เมื่อวานนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกและเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพูดถึงการปรับครมอนในส่วนของพักภูมิใจไทยที่มีจำนวนสสเพิ่มขึ้นจาก52เป็น61ซึ่งควรจะต้องได้โคต้าเพิ่มเป็นรัฐมนตรีเพิ่มขึ้นไหมคุณอนุทินบอกยังไม่ได้มีการคุยเรื่องนี้แล้วก็ยังไม่ได้รับสัญญาณใดๆจากนายกวันนี้ทํางานของเราให้เต็มที่ก่อนก็นแล้วกันนะครับถามว่าถ้าได้ถ้าไม่ได้เก้าอี้รัฐมนตรีเพิ่มจะพอใจไหม คุณอนุทินบอกว่าทุกอย่างอยู่กับการหาหรืออย่าลืมวสิทธิ์ในการปรับคลมอขึ้นอยู่กับนายกในฐานะหัวหน้ารัฐบาลเท่านั้นตราบใดบบที่ยังไม่มีการเรียกไปหาหรือหรือส่งสัญญาณอะไรมาก็อย่าเพิ่งไปยึดแต่ในส่วนการทํางานของรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยก็ตอนนึงในฐานะหัวหน้าพรรคก็ยังพอใจอยู่เพราะทํางานกันอย่างหามรุ่งหามค่าการเป็นรัฐมนตรีในสมัยนี้แทบไม่มีวันหยุดเลยคุณอนุทินว่านะครับอภิรัมย์บอกนะครับไปกัน อยากย,ย้ายกันนะครับทรรมาหากินกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ากลับมาคุยกันใหม่ขอบคุณทุกสถานีที่ช่วยกันนะครับทำให้งานวันนี้ราบลื่นไปได้โดยนำสัญญาณไปสู่ทั้งผู้ฟังท่านผู้ชมได้กลุ่มสื่อกลางและผมทวีปขวัญบุรีสวัสดีครับ